วันนี้เราขอแนะนำซุปเกาลัดกับลูกชิ้นตับวิธีทำลูกชิ้นตับผสมแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนื้อหมูบดแช่เย็นและตับหมูหั่นเป็นชิ้นแช่เย็นลงในโถปั่นเติมแป้งที่ผสมไว้ใส่กระเทียมสับและน้ำแข็งปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนตักใส่ภาชนะแล้วนำเข้าแช่เย็นประมาณ30นาทีเตรียมไว้ใช้ช้อนตักส่วนผสมลูกชิ้นเป็นก้อนกลมนำลงต้มในน้ำร้อนต้มจนลูกชิ้นสุกลอยตักขึ้นและแช่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะนำซุปเกาลัดตรา QS เปิดฝาเล็กน้อยใส่ในเตาไมโครเวฟ800วัตต์อุ่นนาน 4-5 นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนให้เข้ากันภายในซุปเกาลัดจะมีเนื้อเกาลัดเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียเทซุปเกาลัดตรา QS ลงในภาชนะใส่ลูกชิ้นตับที่เตรียมไว้วางช่อพาสลีย์พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูซุปเกาลัดกับลูกชิ้นตับซุป QS มีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ